ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วญาติๆเขาก็จัดงานศพแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยสนิทกับผู้ตายเนี่ยเหมือนถ่ายภาพแล้วติดมาไอ้ตรงจั๊กกะแร้ตรงเนี้ย มีมือดำๆโผล่ออกมาตรงเนี้ยอย่างเงี้ยคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นภาพทำหรือเปล่าหรือถ้าเป็นมือมันมือของใครคนก็พูดเป็นเสียงในการมือคนตายมือคนตายแน่ๆทุกคนเห็นตรงกันว่าคนตายตรงจั๊กกะแร้เด็กอ่ะเออที่ว่าเป็นงานศพช่างต้อใช่ไหมคะใช่ช่างต้อที่เสียชีวิตไปเนี่ยหรือว่านายนพรัตน์พัดใหม่วัย41ปีที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดยางน้อยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเหมือนกับไปโอบเอวของน้องขนุนอายุ5ขวบครับที่เป็นหลานของนายต้อหรือว่าคนตายอ่ะก็ทำให้ญาติก็เชื่อว่ามือของช่างต้อแน่นอนน่าจะมาแบบห่วงหลานเล่นกับหลานปกติช่างต้อเนี่ยชอบเล่นกับน้องขนุนมากนักข่าวก็เลยไปถามทางพระหน่อยดีกว่าครับพระอธิการประสิทธิ์ธรรมรัตโรครับเจ้าอาวาสวัดยางน้อยบอกว่าศพของช่างต้อถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลตั้งแต่3-6พฤศจิกายนแต่จากการดูภาพแล้วเนี่ยมันมีมือปริศนาโผล่ออกมาตรงจั๊กกะแร้หรือว่าข้างๆของน้องขนุนเนี่ยมันโอบเอวน้องอ่ะน่าจะเป็นมือของช่างต้อพระก็มองว่าช่างต้อเนาะพระก็บอกเพราะมีลักษณะมือน่ะใหญ่กว่ามือของคนที่ถ่ายรูปหรือว่ามือของคนที่อยู่ข้างหลัง มันใหญ่กว่าเมื่อวานเราก็คุยกับคนข้างหลังคนข้างหลังบอกว่ามือเขาอยู่บนตักนะใช่อาจจะเป็นไปได้ว่าคนตายน่าจะผูกพันกับน้องอ่ะก็เลยมาปลดปรากฏให้เห็นแต่ทางนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเป็นเรื่องของความเชื่อนะอะไรที่มองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเสมอไปพระท่านว่าอย่างนั้นครับนมัสการฮะแต่ดูจากลักษณะมันก็อ้วนๆเหมือนคนตายเลยแต่พ่อคนตายในรูปร่างใหญ่อ้วนลักษณะมือใช่เลยดูมันก็คล้ายๆกันมือครับคิดว่าจะเป็นคนตายเขามาจับลูกหลานหรือเปล่าอันนี้อาตมาก็บอกไม่ถูกอาจารย์บอกไม่ถูกแล้วแต่เราจะพิจารณาดูเอาจ้ะครับสิ่งพวกนี้บางทีมันพูดไปบางคนเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งของพวกนี้นี่ก็เป็นความเชื่อเนาะส่วนนางริมปีใหม่ครับวัย58ปีมีศักดิ์เป็นยายของน้องขนุนเนี่ยก็มั่นใจ 100% ว่าเป็นมือของช่างต้อแน่นอนเพราะตอนก่อนที่จะตายเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยสนิทสนมกับที่บ้านเป็นอย่างมากนับถือกันเป็นลูกเป็นหลานมากินข้าวที่นี่บางทีก็มาจิบเบียร์จิบเหล้าที่นี่เป็นประจำแล้วก็ชอบซื้อขนมมาฝากน้องขนุนด้วยหยอกเอิญกันอะนะฮะตอนนี้ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไปในภพภูมิที่ดีละก็กลัวว่าช่างต้อจะห่วงหลานอะจนวิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดก็เลยมีการอธิษฐานให้ไปผุดไปเกิดกันละครับก็เสียงเป็นเอกฉันท์สำหรับคนที่รู้จักกับช่างต้อนะมองว่าเป็นมือช่างต้อกันหมดนะคะถามมาให้รอบด้านแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆอะเรื่องเนี้ยที่มันต้องเล่าต่อในวันที่2เพราะว่าชาวเน็ตมองว่าช่างภาพตัดต่อหรือเปล่านะคะช่างภาพก็ยืนยันแล้วไม่ได้ตัดต่อเพราะเขาก็รู้จักกับช่างต้อเหมือนกันแต่ดูแขนของน้องเหมือนโก่งที่จะรับกับมือตรงที่มาแบบโอบนี้ตรงนะเนี่ยแขนแบบเนี่ยไหล่ๆก็โยกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่น้องเขาก็ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวน้องก็สนิทกันสุดท้ายแล้วก็ดูให้เป็นข่าวแล้วกันเนาะนะคะตั้งคำถามต่อรู้สึกก็จะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะคนแวดล้อมช่างต้อมองแล้วว่าเป็นช่างต้อนะคะคุณผู้ชมคะตามเรื่องนี้กันต่อแล้วกันค่ะเรื่องของชายเล่ร่อนไงซึ่งปรากฏว่าคุณพ่ออยู่ท่านหนึ่งอ่ะเขาตามหาลูกอยู่พอดีเลยที่คุณแอนเอารูปมาโพสนะแล้วเขาก็ช่วยกันดูว่าเฮ้ยใช่ลูกพ่อหรือเปล่าพ่อบอกหายออกไปจากบ้านตั้ง6ปีแล้วดูรอยสักหน่อยผลปรากฏว่ารอยสักเหมือนกันที่บริเวณนิ้วนะไปดูด้านหลังหน่อยอ้าวมันคนละลายกันนี่ลูกพ่อใส่สักลายโดเรมอนน่ะนี่ไม่ใช่อ่ะแล้วมันยังไงตามกันต่อนะคะเพราะว่าล่าสุดได้คุยกับพี่สาวของผู้ชายที่หายไปแล้วที่พ่อเขาตามหาอันนี้ภาค2ใช่ไหมลูกชายของพ่อชื่อปงเหน่งเราเลยไม่รู้ว่าชายได้ร่อนชื่อปงเหน่งหรือเปล่านี่ค่ะแต่เหมือนกันมากอ่ะเหมือนหลายจุดพ่อบอกตอนที่คุณแอนโพสต์มาเนี่ยนะรู้สึกใช่อ่ะยังไงก็ใช่อ่ะด้วยความที่พ่อคิดถึงลูกไงหายไปตั้ง6ปีถูกมองยังไงก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยคุณผู้ชมคงจำกันได้นะคะเป็นคลิปที่เราตามกันต่อๆนะคะเป็น EP ไปเลยอ่ะคุณแอนเจ้าของร้านพลอยหมี่กรอบ4มุมเมืองค่ะถ่ายเอาไว้ก็ไปเจอผู้ชายคนเนี่ยค่ะเป็นชายเร่ร่อนคุ้ยขยะนะคะร่างกายพร้อมผมยาวเลยค่ะลูกน้องก็สงสารก็เอาข้าวเอาน้ำให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะและจากนั้นน่ะคุณพ่อที่เขาตามหาลูกอ่ะเขาอยู่สกลนครเขาบอกเหมือนโป้งเหน่งมากๆเลยแล้วโป้งเหน่งก็หายไปนานแล้วแต่มันเอ๊ะตรงเนี้ยค่ะไอ้ลายสักด้านหลังที่ดันไม่เหมือนเนี่ยสิเป็นหนุมานน่ะมัน
ช่โดเรมอนถ้าโดเรมอนเปิดมาจบเลยไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าใช้คุณโป๊งเหน่งจริงเขาอาจจะไปเปลี่ยนลายสักอะไรหรือเปล่าระหว่างที่พ่อไม่รู้อะไรอย่างนี้นะใช่แล้วมันตั้ง6ปีไงมันสามารถที่จะลบแล้วก็สักใหม่ได้ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณแอนอัดคลิปมาละพี่สาวของผู้ชายที่ชื่อโป๊งเหน่งก็เป็นลูกที่คุณพ่อก็ตามหาเนี่ยนะเขามาเลยมาที่วิภาวดี77เลยมาดูซิให้เห็นกระตาว่าใช่น้องชายที่หายไปไหมยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่มาเจอตัวแล้วไม่ใช่พ่อก็เลยบอกว่าเออลูกเขาไปแก้ลายสักหรือเปล่าเนี่ยลายสักด้านหลังจากลายโดเรมอนไปสักเป็นลายมังกรไปแล้วหรือเปล่าลายก็เลยไม่ตรงคือคุณพ่อยังเชื่อว่าเป็นป้องเหน่งใช่คือเข้าใจความรู้สึกคุณพ่อแต่ลูกสาวพ่อบอกแล้วว่าไม่ใช่นะเออพมก็เลยลงพื้นที่ไปอะค่ะไปดูผู้ชายเร่ร่อนคนนี้นะคะเป็นคนขอนแก่นไม่ใช่คนสกลบ้านเดียวกับพ่อนะชื่อว่าชัยวัฒน์ค่ะตอนนี้รับตัวไปดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแอนเขาก็เลยมาเฉลยให้ฟังไงเขาก็บอกขอโทษทุกคนด้วยนะญาติเขาบอกไงพี่สาวเขามาดูแล้วก็บอกไม่ใช่น้องฉันไม่ใช่น้องฉันแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดโป๊งเหน่งหายดีแล้วอ่ะพี่แอนเขาบอกเห็นแล้วก็สงสารอาจจะชวนมาทำงานด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะคงผูกพันกันเพราะว่าคุณแอนเห็นอยู่เป็นประจำชายเร่ร่อนคนนี้เนาะแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำเนี่ยนะคะนี่ก็เลยพมรับไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไปดูแลรักษานะคะคือแน่นอนที่สุดอะถ้ารักษาตัวหายกลับมาแล้วอะคุณชัยวัฒน์นะก็คงจะไม่ตกงานไม่เป็นคนเร่ร่อนหรอกเพราะคุณแอนเขาบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะรับดูแลถูกต้องค่ะจะให้งานทำและอาจจะมีที่อยู่ที่อาศัยให้ด้วยนะคะเนี่ยคือคลิปนี้ถึงแม้มันจะจบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้กำลังใจคุณพ่อแล้วกันคือลูกชายของพ่อเนี่ยชื่อโป๊งเหน่งแล้วคุณพ่อเขายังตามหาอยู่นะคะบ้านพ่ออยู่ที่สกลถ้าเต็มที่ลูกไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือเชื่อว่าคนเป็นพ่อจำได้เพราะขนาดพี่สาวมาดูให้เห็นกระตาเลยว่าใช่น้องหรือเปล่าตำหนิก็คือมีรอยสักตรงมือแล้วก็ตรงหลังเป็นอะไรโดเรมอนเดี๋ยวให้กำลังใจแล้วจะมีภาคทรงภาค3ต่อมานะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่พาไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนเมื่อวานที่เรานำเสนอกันไปมีพ่อค้าเขาเปิดท้ายกระบะแล้วก็นั่งกินจิบๆเบียร์กันอ่ะ2คนแล้วปรากฏมีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเข้ามาพร้อมกับอาวุธสงครามคือต้องบอกอาวุธสงครามเลยนะไม่รู้ว่าของจริงของปลอมนะเหมือนกับปืนอูซี่ปืนคล้ายๆแบบปืนปืนยาวอ่ะแล้วมีซองมีถุงใส่เรียบร้อยแล้วมาทำร้ายจนเขาเจ็บแล้วก็หนีไปวัยรุ่นล่าสุดนะยังไม่อัปเดตความคืบหน้าเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะว่ามากันมากกว่า2คนนะไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเนี่ยครับแต่ว่า2คนน่ะเข้าไปทำร้ายพร้อมกับอาวุธปืนสงครามยืนคุมเชิงอยู่นะฮะ2คนใส่ไอ้โม่งถือปืนยาวยืนคุมเชิงไล่เพื่อนอีก2คนไปรุมทำร้ายพ่อค้าที่นั่งดื่มกินกับเพื่อนอีกคนนึงอยู่ท้ายรถนะพอทำร้ายเขาเสร็จปั๊บก็เดินออกมาแล้วคว้าขวดเบียร์เควี้ยงลงพื้นเพ่งแตกกระจายเกลื่อนเลยแล้วก็เก็บปืนใส่ซองแล้วก็พากันเดินหนีขึ้นรถไปครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเลยฮะวันที่5พฤศจิกายนตรงตึกเอื้ออาทรตึก29พื้นที่สน.สายไหมนะฮะนี่ๆๆปืนยาวเห็นมั้ยตอนใส่ซองอ่ะนะบอกบางคนบอกปืนอูซี่ปืนกลปืนอะไรหรือเปล่าน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะนะฮะคลิปนี้เมียของคนเจ็บเอามาร้องทุกข์ครับกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะเบื้องต้นคาดว่าพ่อค้ากับเพื่อนน่าจะไปมองหน้าเขาอะนะแล้วไอ้กลุ่มเนี้ยมันไม่พอใจล่าสุดเมื่อวานทางเพจสายไหมต้องรอดได้พาผู้เสียหาย2คนไปพบกับท่านผู้กำกับการสน.สายไหมละเพื่อแจ้งความแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆไปให้เพิ่มเติมพอจับได้คนนึงยังเหลืออีก3ไงที่ยังไม่โดนจับอะนะผู้เสียหายก็ยืนยันว่าไม่รู้จักนะไม่เคยเจอกลุ่มกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วไม่ทราบด้วยว่าทำไมมาทำร้ายเขาแบบนั้นนักข่าวก็ได้ภาพจากวงจรปิดในวันเกิดเหตุตอนประมาณสัก 9:40 นาทีจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เข้ามาในพื้นที่แล้วมีชายเสื้อสีแดงเดินเข้าไปคนแรกตามด้วยวัยรุ่นอีก3คนโดย2คนถือปืนยาวเล็งไปที่ผู้เสียหายก่อนจากนั้นก็ทะเลาะวิวาทคือไปรุมทำร้ายเขาน่ะใครจะกล้าสู้อ่ะยืนถือปืนยาวคุมเชิงอยู่งั้นอีก2คนนะฮะเนี่ยครับสุดท้ายกลุ่มนี้มันก็ออกไปตำรวจจับได้คนนึงก็คือวัชรพงษ์วัย28ปีคนนี้ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยแหละมาสอบปากคำสารภาพว่าทำร้ายจริงครับแล้วปืนอ่ะ
ของปลอมครับบางงั้นนะตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่ก็ต้องปล่อยตัวไปก่อนครับหลังจากนั้นก็จะออกหมายเรียกอีกทีให้รับทราบข้อหาอีกครั้งส่วนอีก3คนรู้ตัวแล้วครับหนึ่งในนั้นคือแบงค์อายุ18ปีคนที่ใส่เสื้อสีดำในลายที่เดินออกมาพร้อมกับนายวัชรพงษ์เสื้อสีแดงเนี่ยและขณะที่คนถือปืนอีก2คนอายุ18ปีเท่ากันก็อยู่ระหว่างการตามตัวยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดไม่ใช่เด็กตำรวจตามที่มีคนกล่าวอ้างเพราะอาวุธอย่างเงี้ยนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วใครจะมีล่ะแล้วพื้นที่สายใหม่ด้วยนะตรงนั้นไปดูเรื่องของน้องธันวาไม่มีหวังแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไปเจอน้องเป็นศพน้องตกคลองชลประทานจริงๆนะคะแถวกำแพงเพชรอะค่ะที่เราตามกันอยู่4วันสุดท้ายไปเจอศพน้องลอยจากจุดตกไป30กิโลเมตรเลยนะคะถือว่าไกลพอสมควรนี่คือภาพคุณป้าค่ะของน้องธันวาเสียใจแล้วค่ะต่อให้ทำใจไว้แล้วก็ตามนะคะธันวา8ขวบค่ะขี่จักรยานใช่ไหมแล้วเราไปเจอเบาะแสว่าน้องอะทิ้งรถจักรยานไว้แล้วมีรองเท้าน้องอะถอดทิ้งไว้ตรงข้างคลองชลประทานที่เรานำเสนอติดต่อกัน 3-4 วันนี้นะจะเห็นว่าคุณพ่อนี่ตะโกนตามหาลูกชายตลอดเลยนะคะคุณป้ากับญาติๆเองก็เฝ้าติดตามการงมร่างนะคะของทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพนักประดาน้ำเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายไปเจอแล้วค่ะน้องสภาพคือลอยคว่ำหน้าลอยอยู่บนผิวน้ำใส่เสื้อแขนสั้นท่อนล่างเปลือยค่ะคาดว่าน่าจะลอยมากับน้ำแล้วกางเกงที่ใส่อยู่คงโดนกิ่งไม้วัชพืชเกี่ยวกางเกงหลุดไปค่ะสำหรับธันวา8ขวบนี้ได้หายออกจากบ้านไปในตำบลในเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่เย็นวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็นำเสนอคุณพ่อที่ตามลูกอยู่ทุกวันคุณพ่อนี่เรียกลูกชายกลับมากลับมากินข้าวลูกท่ามกลางความหวังที่ลิบหลี่เหลือเกินสุดท้ายแล้วพอเจอเป็นศพทุกคนก็เสียใจละค่ะคุณภัยศรีนิ่มโฉมในวัย56ค่ะเป็นคนที่เจอศพคนแรกนะคะบอกว่าระหว่างเดินทางจะมาใส่ปุ๋ยในไร่พริกจังหวะมองไปในคลองส่งน้ำเหมือนเห็นตุ๊กตาบางอย่างลอยมาอยู่พอไปดูใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นศพก็เลยแจ้งทางกำนันตำบลสระแก้วให้ได้รับทราบฟังดูนะคะเขาปุ๋ยมาใส่พริกกับก็เลยขี่รถข้างคลองมาเนี่ยเจอพอดีลอยตุ๊กป่องทีแรกนึกว่าตุ๊กตาก็เลยโทรหากำนันแล้วก็ค่อยๆตามศพมากำนันให้รอตามศพมามันลอยน้ำมาตลอดครับน้ำแรงอ่ะเบื้องต้นตรวจสอบดูไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็จะส่งร่างน้องไปชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกทีนึงที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก่อนมอบร่างน้องธันวาให้กับญาติๆกันต่อไปค่ะก็ต้องให้กำลังใจคุณพ่อเขาด้วยนะคะพ่อน้องธันวานี่ตลอดการค้นหาของเจ้าหน้าที่นี่พ่ออยู่ด้วยตลอดเลยนะคะปะไปดูอีกเรื่องนึงละกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะติดเทรนด์ Twitter เลยค่ะหลายคนก็งงมันเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าเด็ก18ฆ่าเด็ก13ตายนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็ก13ด้วยนะคะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างเยาวชนอายุ18ปีคนนี้ค่ะกับน้องอายุ13หรือ14ปีนะคะคือน้องเกิดประมาณพฤษภาคมแล้วก็มันก็คาบเกี่ยวนิดนึงแต่คนเดียวกันนะคะคือตอนแรกเนี่ย18ไปทำร้ายเด็กอายุ13 14คนนี้ยังไม่ถึงตายนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลผ่านมา3วันเสียชีวิตนะคะหลายคนก็เลยมาเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะเพราะอะไรคือ18เนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาค่ะแล้วมีการโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะลักษณะเหมือนไม่ยี่หร่ากับการกระทำของตัวเองเลยแล้วก็ไม่สำนึกด้วยว่าตัวเองผิดนะคะทำให้คนหนึ่งคนหมดอนาคตทำให้ลูกต้องมาจากพ่อจากแม่ค่ะเขาก็เลยมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเดี๋ยวไปดูนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันค่ะถ้าคนจะในบ้านแต่คือผมไม่หนีผมไม่ผิดผมจะหนีทำไมผมมีตังค์สู้คดีบ้านผมรวยแล้วแต่ยายนะยายจะไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งอะไรนะแล้วแต่โดนว่านะมาแจ้งตำรวจแล้วขอถามหน่อยมันเป็นเรื่องอะไรกันเอ้ยบอกยายแบบไปละคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะในโดมอายุ18ปีในฟุก
อายุ 13-14 ปีเราเรียกแบบนี้เลยแล้วกันนะคะภาพวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนโดมเสื้อดำนะคะกับในปิ้นเสื้อขาวเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านแถวๆตัวเมืองระยองค่ะแล้วตะโกนเรียกน้องฟุ๊กน้องคนนี้แหละอายุ 13-14 ปีนะให้ออกมาแต่ยายก็เดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรกันโดมก็ตะคอกยายเลยโวยวายอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะสักพักโดมวิ่งเข้าไปในบ้านนะคะไปกระทืบฟุกกระทืบเข้าไปที่หน้าอกแล้วเอาสายยางเส้นใหญ่ๆเท่าท่อแป๊บอะค่ะฟาดฟุกหลายครั้งอะค่ะฟุกล้มทั้งยืนเลยแล้วจากนั้นฟุกก็จุกค่ะทีนี้ก็ต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกระทั่งวันที่6พฤศจิกายนผ่านมา3วัน9โมงเช้าน้องฟุกเสียชีวิตค่ะหมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองเยอะเหลือเกินไม่สามารถจะยื้อชีวิตไว้ได้นะคะญาติญาติเสียใจยายร้องไห้ใหญ่เลยค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยน้าสาวของฟุกก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ห้วยโป่งเป็นครั้งที่2ฐานเจตนาฆ่านะคะคือก่อนหน้านี้เขาแจ้งความไปแล้วรอบนึงไอ้ตอนนั้นหลานรักษาตัวอยู่ตอนนั้นก็ฐานพยายามฆ่าแต่ว่าโดมอ่ะได้รับการประกันตัวน้าก็มองว่าอ้าวโดมประกันตัวออกมาแล้วไม่สำนึกเลยอ่ะมีการอัปโหลดรูปลงเฟซบุ๊กอัพสตอรี่เหมือนเยาะเย้ยถากถางทำนองที่ว่ากูออกมาแล้วกูอยู่บ้านกูรอดแล้วแบบนี้ค่ะคือเขามองว่ามันไม่สมควรจะทำหรือเปล่าไม่สำนึกเลยแล้วก็มีเพื่อนๆของโดมเนี่ยมาคอมเมนต์ให้ท้ายแบบผิดๆด้วยบางคนมาให้กำลังใจโดมอ่ะโดมไปทำคนตายอ่ะแต่มาให้กำลังใจโดมอะค่ะเนี่ยแล้วบางคนก็บอกว่าอดทนไว้โดมต้องเข้มแข็งสิสู้ๆให้กำลังใจตัวเองเขาบอกเฮ้ยวิธีคิดของคนมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วอ่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ชาว Twitter เขาโมโหค่ะและพากันติดแฮชแท็กเมื่อวานนี้ขึ้นอันดับ1เลยนะเด็ก18ฆ่าเด็ก13นี่แล้ววันนี้นี่เทรนด์ Twitter ยังไม่หลุดหายไปนะคะยังอยู่ในอันดับต้นๆอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยมีชาวทวิตค่ะเอาคลิปเสียงมาแฉแล้วก็อ้างว่าเป็นเสียงของโดมคนที่ก่อเหตุเนี่ยคล้ายๆกับคุยกับรุ่นพี่ที่รู้จักเขาอยู่คนนึงแล้วมีประโยคนึงแหมพูดมาได้ยังไงคนในโลกออนไลน์เขาบอกเขาโมโหสุดขีดเลยคือผู้ชายคนนี้พูดว่าผมมีตังสู้คดีบ้านผมรวยพ่อผมช่วยตลอดบอกให้พี่เขาเข้าใจด้วยถ้าแกอยากมีเรื่องไปฟ้องศาลเอาลองฟังดูค่ะผมขอร้องพี่เพราะตำรวจเขากลัวผมหนีไงเดี๋ยวเขาตามไล่ยิงผมไล่ตามไล่จับผมเองแต่ถ้าผมหนีไปแล้วรอดผมก็รอดแต่คือผมไม่หนีผมไม่ผิดผมจะหนีทำไมผมมีตังสู้คดีบ้านผมรวยผมพี่ก็รู้พ่อผมช่วยผมตลอดไม่มีตังผมทะเลาะแกทุกวันแล้วบอกขอโทษแกทุกครั้งบอกให้พี่ทูเข้าใจด้วยแต่ถ้าแกอยากมีเรื่องกับโดมนะไปฟ้องศาลเอาไปหาหลักฐานมาว่าโดมผิดปะโดมไม่ผิดโดมผิดแค่ทำร้ายร่างกายถูกไหมโดมไม่กี่ปีผมไม่ต้องเสียก็ได้ทนายผมก็มีทนายแค่เขียนสำนวนให้ผมเนี่ยเขาส่งไปครั้งแรกผมรู้กฎหมายเยอะกว่าพี่ทำไปสมองผมเร็วกว่าพี่คือผมเคลียร์ด้วยตัวเองตังผมเองเสีย 20,000 เนี่ยตังเก็บผมแล้วน่ะยังไงที่ผมหามาได้ทุกวิถีทางขายยาขายปืนขายอะไรทุกอย่างที่ผมหามาได้ผมทำทุกทางนี่แหละค่ะก็เพราะคลิปนี้แหละค่ะโอ้โหเดือดเลยนะคะสำหรับชาวเน็ตละค่ะวิจารณ์กันยับนะคะทวิตข้อความนะคะเป็นประโยคนึงของตัวละครในซีรีส์เกาหลีค่ะซึ่งเป็นทนายความในซีรีส์นั้นนะเขียนอย่างนี้ค่ะฉันเกลียดผู้ต้องหาเยาวชนกล้าดียังไงถึงมาทำความผิดทั้งที่อายุยังน้อยชาวเน็ตเห็นด้วยกับประโยคนี้แบบสุดๆเลยนะคะทำผิดไม่ยอมรับผิดแถมยังลอยหน้าลอยตาและยังมีอีกหลายข้อความตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ อยากให้แก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำผิดเพราะว่ามองว่าเยาวชนมีเจตนาฆ่าสมควรได้รับโทษเท่ากับผู้ใหญ่แถมคลิปนี้ก็บ่งบอกเลยว่าไม่สำนึกนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกผมขายยาขายปืนขายอะไรทุกอย่างที่ผมหามาได้ผมทำทุกทางนั่นน่ะสิขายยาขายปืนมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันเทียบเท่ากับคำสารภาพเลยถ้าพิสูจน์ทราบว่าสิ่งนี้เป็นเสียงของเด็กคนนั้นนะคะทีนี้เมื่อวานนักข่าวไปงานศพของน้องฟุกที่วัดห้วยโป่งตัวเมืองระยองนะคะไปเจอคุณบุญธาทาเพียนทุกค่ะเป็นยายของน้องยังเฝ้าศพหลานยายบอกอย่างนี้ค่ะความจริงแล้วหลานอายุ14นะใน Twitter ติด #13 แต่จริงๆอายุน้องคือ14แล้วส่วนในโดมคนก่อเหตุสมัยยังเด็กๆยายก็เคยเลี้ยงมาเหมือนกันกินนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะไม่คิดว่าจะมาทำร้ายหลานยายจนตายแบบนี้ยายเสียใจจนพูดไม่ออกซึ่งล่าสุดก็มีคลิปเสียงออกมาอีกบอกว่าเปิดคลิปเสียงของผู้ก่อเหตุอัดเสียงตัวเองลงไลน์กลุ่มบอกว่าก่อเหตุเพราะป้องกันตัวไปฟังดูค่ะไม่รู้ผมป้องกันตัวมันฟันมาแล้วผมถีบเลยผมป้องกันตัวผมถีบทีเดียวด้วยพี่ก็เห็นมันก็ล้มไปไกลผมก็เดินถอยดิมันมีมีดอ่ะผมก็เดินไปหาไม้ดิเห็นป่ะถูกไหมผมหยิบสายยางแค่ฟาดหน้ามันนิดเดียวเองผมฟาดไป6ทีแต่ผมฟาดสุดแรงเข้าใจไหมพี่ผมสั่งสอนมันเป็นคนตีน้องแท้ๆผมอ่ะปิงเกี้ยวผมเงี้ยมาด่าพ่อผมเงี้ยไอ้โดนถ้ากูเจอข้างนอกกูก็เอามันกันแหละผมทีมหน้าอกมันกลายเป็นยังไม่หายขาใจนะพี่ข้องอะไรกับผมเปล่าพี่อยากต่อยผมเดี๋ยวก็ได้ผมยืนให้ต่อยฟรีเลยผมไม่สวนด้วยเพราะผมเตะน้องพี่ผมรู้ว่าผมผิดอ
ีกคลิปนี่ชาวเน็ตก็เดือดค่ะนะคะอูด่ายับอยู่เหมือนกันเราเลยต้องไปถามตำรวจนะคะในคดีนี้ร้อยตำรวจเอกอํานวยพงษ์ในรัฐค่ะรองสารวัตรสอบสวนสพห้วยโป่งเจ้าของคดีบอกว่าตำรวจนำตัวโดมไปฝากขังศาลและคัดค้านการประกันตัวแล้วนะคะถือว่าหมดอำนาจหน้าที่ของตำรวจว่าอย่างนี้นะเรื่องถึงศาลก็ต้องส่งต่อให้เป็นอำนาจศาลว่าจะประกันตัวต่อไปในชั้นศาลหรือไม่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง